้าเขาออกเดินอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเขาหาอาหารแล้วก็หาคู่นะครับในช่วงฤดูเป็นเหมือนฤดูฝนของปูนะครับซึ่งตามปกติแล้วปูเขาจะผสมพันธุ์ปีละ1ครั้งนะครับชอบคลิปนี้ให้กดไลค์อยากให้เพื่อนเห็นต้องกดแชร์และอยากดูคลิปต่อๆไปต้องกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปขอบคุณครับสวัสดีครับเล่าสู่กันฟังวันนี้นะครับเราพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการทำให้ปูผสมพันธุ์นอกฤดูกาลนะครับการที่จะทำให้ปูผสมพันธุ์นอกฤดูกาลนะครับก็คือ 1. ต้องไม่ให้อาหารเขาเลยนะครับปล่อยให้น้ำแห้งนะครับเหมือนกับเป็นฤดูแล้งของปูนะครับประมาณ2อาทิตย์นะครับ2อาทิตย์นะครับแล้วก็ปูก็เหมือนกับอยู่จำศีลนะครับจำศีลแล้วก็เขาก็จะไม่ค่อยเดินเนาะแล้วก็หลังจาก2อาทิตย์แล้วเราก็เริ่มล้างบ่อกระจกเติมน้ำเข้าไปนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ทำเป็นน้ำตกเหมือนฝนตกครับเหมือนฝนตกลงมาปูเขาก็เริ่มจะออกเดินแล้วก็หาอาหารนะครับเราก็ให้อาหารเขานะครับจะเห็นว่าตอนนี้ปูออกเดินนะครับเขาก็จะออกเดินการออกเดินของเขาก็คือเป็นการออกเดินหาคู่นะครับซึ่งตัวเมียก็จะเลือกตัวผู้นะครับถ้าเขาออกเดินอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเขาหาอาหารแล้วก็หาคู่นะครับในช่วงฤดูเป็นเหมือนฤดูฝนของปูนะครับซึ่งตามปกติแล้วปูเขาจะผสมพันธุ์ปีละ1ครั้งนะครับเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับพ่อแม่พันธุ์ปูที่เราเลี้ยงไว้นะครับเพื่อไว้ผสมพันธุ์นะครับก็จะเป็นการเดินของปูนะครับซึ่งถ้าเราปล่อยให้น้ำแห้งเขาก็จะอยู่นิ่งๆเหมือนเขาจำศีลนะครับเขาก็จะแบบไม่หาอาหารเนาะเพราะว่าน้ำมันแห้งมันแล้งเหมือนฤดูแล้งครับเขาก็จะล่าตามธรรมชาติเขาก็จะอยู่ในรูของเขานะครับแต่ตัวนี้เราเอามาเลี้ยงเราก็ต้องปรับนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็ปล่อยน้ำแล้วก็ทำเป็นน้ำตกน้ำพุนะครับเพื่อให้ปูรู้สึกว่าเข้าสู่ฤดูฝนนะครับเขาก็จะมีการผสมพันธุ์กันเพื่อให้เราได้ลูกปูนอกฤดูกาลนะครับ
ี่ก็เป็นการเพิ่มเขาเรียกว่าทำเป็นหลอกปูนะครับให้เหมือนกับเป็นฤดูฝนนะครับเป็นการผสมพันธุ์นอกฤดูกาลของปูนะครับเพราะปกติปูเขาจะผสมพันธุ์แค่ปีละ1ครั้งครับก็คือช่วงฤดูฝนนะครับแต่ตอนนี้เราสร้างบรรยากาศแต่ก่อนที่จะทำอย่างนี้ก็คือต้องทำให้เหมือนเขาอยู่ในหน้าแล้งก่อนนะครับก็คือทำให้เหมือนกับแห้งแล้งแล้วก็แห้งเลยนะครับไม่ให้อาหารไม่อะไรปล่อยก็คือปล่อยให้น้ำลดลงไปเรื่อยๆตามธรรมชาตินะครับก็คือ2อาทิตย์3อาทิตย์ได้ครับหรือไม่ก็3อาทิตย์3อาทิตย์4อาทิตย์ได้ครับเขาไม่ตายนะครับปูไม่ตายนะครับเขาก็จะอยู่นิ่งๆนะครับแต่พอเราเติมน้ำแล้วก็ทำฝนเทียมขึ้นมาทำเป็นน้ำตกขึ้นมาเขาก็จะเริ่มออกเดินนะครับออกเดินหาคู่นะครับเขาเรียกว่าปูเดินหาคู่นะครับแล้วการเลือกคู่ก็จะเป็นลักษณะของตัวเมียจะเลือกตัวผู้นะครับตัวเมียจะเป็นตัวที่เลือกตัวผู้ลักษณะจะเป็นอย่างนี้ครับตัวนี้ก็คือเป็นพ่อแม่พันธุ์ของเรานะครับใครที่กำลังคิดเลี้ยงหรือกำลังที่หาวิธีการเพาะพันธุ์นอกฤดูกาลก็คือคลิปนี้เป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เราทำนะครับอาจจะได้ผลไม่มากเท่ากับฤดูฝนนะครับแต่ก็เป็นการเพิ่มจำนวนคู่ได้ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะครับแต่ความสำเร็จก็ไม่ได้มากเท่ากับฤดูกาลของเขานะครับแต่ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้เราเพิ่มจำนวนคู่ขึ้นมาได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับผู้ที่จะทำการเลี้ยงปูผู้ที่จะเลี้ยงปูต่อไปนะครับเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็ต้องขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วก็เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ